ถูกจับตามองว่าจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกหนังร้อยล้านคนใหม่อีกแล้วค่ะสำหรับคุณไนโฮเอ้ยสาวชมพู่อารยาที่เมื่อวานนี้ได้ไปฉลองรายได้เกือบ90ล้านบาทจากภาพยนตร์เรื่องคุณไนโฮแม้ตีบทแตกกระจุยแบบนี้ไม่รู้ว่าสาวชมคาดหวังเตรียมรับรางวัลดารานำฝ่ายหญิงแห่งปีจากหนังเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะก็ไม่ได้คาดหวังนะไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ตอนรับแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังตลกอะค่ะถ้าได้ก็มันก็เป็นปรากฏการณ์สำหรับชีวิตชมด้วยแหละจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนายโฮสำหรับชมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆของปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของชีวิตเหมือนกันชมเป็นขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้านยังค่ะยังตอนนี้คือแค่โก90นั่นเองเราแอบลุ้นไหมว่าให้ถึงร้อยอะไรเงี้ยจริงๆตรงนี้มันก็เกินคาดแล้วอะค่ะแต่ว่าเวลาเหลืออยู่คือถ้าถึงก็ดีค่ะก็เชื่อว่าคือถ้าถึงก็มันก็เป็นความชื่นอกชื่นใจของทีมงานทุกคนแหละค่ะ